ความชอบที่ไม่เหมือนคนทั่วไปครับคุณลุงชอบสะสมหมวกกันน็อกของคนตายโดยที่คุณลุงจะตระเวนไปตามจุดที่มีอุบัติเหตุแล้วก็เก็บหมวกกันน็อกไว้แม้ว่าหมวกกันน็อกใบนั้นจะมีเศษสมองเศษเนื้อคุณลุงก็ยังเอากลับมาตกแต่งไว้ที่บ้านครับจนทุกวันนี้คุณลุงมีหมวกมากกว่า500ใบและคืนนี้คุณลุงก็มีเรื่องราวสยองขวัญของหมวกกันน็อกผีมาให้พวกเราได้หลอนกันครับผมนายสมองจันทรักษาตัวผมเองชอบสะสมหมวกกันน็อกของคนตายทุกวันนี้ผมไปทำงานเมื่อเจออุบัติเหตุทุกครั้งผมจะต้องเก็บหมวกกันน็อกของคนตายกลับมาบ้านทุกครั้งไปผมจะต้องไปเดินหาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนไม่ว่าจะเป็นตีหนึ่งหรือตีสองผมจะติดตามหาหมวกกันน็อกอันนั้นจนเจอแล้วเก็บกลับมาที่บ้านแล้วก็เชิญเขามาอยู่ที่บ้านผมตลอดเวลาทุกวันนี้ที่ผมได้สะสมไว้สิ่งที่ผมได้เจอโดยมากจะเป็นวันพระ15ค่ําทุกครั้งที่ผมได้ปิดร้านค้าที่ขายของอยู่ทุกวันนี้บางครั้งระยะที่ผมนั่งกินข้าวอยู่ก็จะมีสิ่งที่แปลกๆขึ้นมาโดยที่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเหตุการณ์อะไรแต่ผมรู้อยู่อย่างนึงว่ามันเหมือนมีคนเดินอยู่หลังห้องครัวผมประจําเขาเดินอยู่ไปอยู่มาผมก็มองไปเห็นมันเหมือนมันเป็นเงาคล้ายๆคนผมก็จะเรียกเขาประจำว่าใครเดินอยู่ข้างนอกให้เข้ามาในบ้านเข้ามากินข้าวด้วยกันเพราะเคยอนุญาตไว้แล้วให้เข้ามากินข้าวในบ้านหลังนี้กับข้าวมีทุกสิ่งทุกอย่างผมกินสิ่งไหนเขาต้องกินสิ่งนั้นตลอดเวลาเมื่อเขากินอิ่มแล้วขอให้เขากลับไปประจำที่ที่ตำแหน่งที่เขาอยู่ห้ามออกมาเพ่นพ่านหมวกกันน็อกที่ผมเก็บมาบางครั้งก็มีเศษสมองติดมามีเส้นผมติดมามาตั้งไว้บนกำแพงบ้านของผมที่ผมทำกำแพงไว้ทุกวันนี้ทุกอย่างผมเก็บมาไม่เคยได้ล้างและผมก็เก็บมาอย่างนั้นประจำชาวบ้านแถวนี้เขาเจอความแปลกมาหลายอย่างเขาเคยบอกผมตั้งหลายหนแล้วว่าลุงบ้านลุงเนี่ยจัดงานเลี้ยงพระหรือเปล่าทำไมคนเยอะแยะจังผมไม่เคยได้จัดงานอะไรเลยผมก็ยังถามเขาว่าคุณเห็นอะไรหรือเขาบอกว่าคนที่บ้านลุงเนี่ยมีเพียบเลยเขาบอกว่ามีเยอะมากเดินเพ่นพ่านเดินไปเดินมาเรื่องที่ผมจะเล่าไปนี้เป็นเรื่องถามทางผีวันนั้นรู้สึกจะเป็นวันอาทิตย์นะครับว่างจากงานเป็นวันอาทิตย์ก็จะมานั่งสังสรรค์กันอยู่ที่บ้านผมแล้วมีกลุ่มเพื่อนผมทุกคนมันจะมีก็ประมาณ 4-5 คนมานั่งอยู่ที่บ้านแล้วมีแม่บ้านแล้วมีภรรยาแล้วก็มีพี่สาวของภรรยามานั่งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเราก็นั่งคุยกันมีลูกค้าจากถิ่นอื่นเข้ามาเขาขี่รถเครื่องมาเพื่อจะถามหาญาติของเขาว่าญาติของเขาอยู่ที่ใดในซอยนี้แต่เขาไม่ได้ถามพวกผมเลยเขามาถามหุ่นที่ผมทำตั้งไว้หน้าบ้านหุ่นของผมมันไม่มีอะไรมากนะครับในตัวหุ่นนะมันก็จะมีแค่โครงสร้างมันมีที่เสื้อผ้าที่ผมไปซื้อมาสวมใส่ให้เขาตอนนั้นเองเพื่อว่าต้องการเตือนเด็กวัยรุ่นทั้งหลายที่อยู่ในซอยนี้หรือว่าอยู่ที่ใดที่เขาผ่านมาเพื่อต้องการไม่ให้เขาเกิดอุบัติเหตุแ
ต่วันนั้นเผอิญมีชาวบ้าน2คนผัวเมียที่เขามาถามผมเพื่อจะไปหาญาติของเขาเขาถามหุ่นว่าญาติของเขาที่อยู่ซอยนี้อยู่ที่ไหนทางเส้นนี้เข้าไปในนี้ในหมู่บ้านเนี่ยมันมีเส้นทางนี้ไปสุดแค่ไหนเมื่อเขาถามเสร็จแล้วเขาก็ขอบคุณแล้วเขาขี่เข้าไปด้านในประมาณครึ่งชั่วโมงพอประมาณครึ่งชั่วโมงเขากลับออกมาแล้วเขาก็มาขอบคุณหุ่นที่ตั้งอยู่ด้านหน้าบ้านของผมเขาบอกว่าเขาเจอญาติของเขาแล้วเขาขอบคุณนะที่บอกทางให้แต่พวกผมที่นั่งกันอยู่ 5-6 คนผมก็ยังงงอยู่ว่าเขาคุยกับใครต่างคนก็ต่างมองหน้ากันโดยการที่เราไม่รู้ว่าเขาคุยกับใครกันแน่พอพวกเขากลับไปแล้วพวกผมก็ประมาณ 5-6 คนผมก็ได้ถามกันว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอ๊ะทำไมเรานั่งอยู่ตั้ง 4-5 คนทำไมเขาไม่ถามเราเลยเป็นเพราะอะไรเขาถึงไปถามหุ่นหรือเป็นเพราะว่าเขาเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่พวกเรานั่งกันทั้งหมด 4-5-6 คนเนี่ยไม่เคยเห็นสิ่งนั้นเลยผมก็เลยถามภรรยาผมว่าได้ไปคุยกับเขาไว้ก่อนไหมภรรยาผมเขาตอบว่าไม่รู้เลยว่าคนที่เขามาถามเนี่ยไม่รู้เขามาจากที่ไหนแล้วพวกเราทุกคนเองก็ต่างคนก็ต่างไม่รู้ก็ยังงงกันอยู่ทุกวันนี้ว่าเขามาถามเพื่ออะไรชาวบ้านเขาก็ล่ำลือไปว่าผมไม่น่าจะเอาหุ่นแบบนี้มาเก็บไว้เลยน่าจะเอาเก็บไปย้ายที่อื่นซะผมก็มานั่งคิดอยู่ว่าเออมันน่าจะจริงของเขาเพราะว่ามาคิดดูแล้วชาวบ้านเขาก็คงจะไม่ชอบเท่าไหร่ผมก็เลยได้ย้ายหุ่นกลับมาไว้ที่โคนต้นไม้อยู่เท่าทุกวันนี้ครับเพราะว่าชาวบ้านเขากลัวมีคนแก่มาเขาก็เคยกลัวแล้วเขาก็ไม่มาที่นี่อีกเลยครั้งท้ายสุดนั่นรู้สึกจะเป็นแม่ชีเขามาเยี่ยมผมเพราะว่าแม่ชีเขาตอนที่เขาไปบวชน่ะเขาไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าเขาเรียกผมว่าโยมพี่ตลอดเขามาที่บ้านผมเข้ามาเยี่ยมเยือนมาครั้งนั้นเขาพอเปิดประตูบ้านเข้าไปเราก็เหมือนคนสนิทกันเขาเปิดประตูบ้านเข้าไปเขาบอกว่าโยมพี่ใครนั่งล้างจานอยู่ในบ้านผมบอกไม่มีใครวันนี้ผมอยู่คนเดียวแม่บ้านผมไปออกรอบแล้วเขาบอกมีไงผู้หญิงคนแก่เขานั่งล้างจานอยู่เขาทำกับข้าวเขายังเรียกหนูกินข้าวเลยเขาบอกผมบอกว่าไม่ใช่หรอกมั้งผมคิดว่าน่าจะเป็นตาฝาดหรือเปล่าผมเองชีวิตผมจริงๆแล้วผมก็กลัวกลัวผีนะครับแต่ว่าผมชอบมากกว่าความชอบคือว่าไม่ทำให้ผมที่จะสามารถกลัวได้ที่ผมสะสมหมวกกันน็อกนี่เป็นอุทาหรณ์เพื่อจะสอนเด็กรุ่นหลังว่าทุกครั้งที่คุณขี่รถออกไปนอกบ้านให้สวมใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งแต่ถ้าเกิดคุณไม่สวมใส่หมวกกันน็อกออกไปทุกครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุมันไม่ได้บอกเราหรอกว่ามันจะเกิดเสี้ยววินาทีใดแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดคุณตายคุณก็จะเป็นผีที่อยู่ในหมวกกันน็อกที่ผมได้เก็บสะสมมาไว้เท่าทุกวันนี้เลยคนขวัญอ่อนก็อย่าได้ลองทำอะไรอย่างที่คุณลุงสมพงษ์ทำนะครับที่เที่ยวไปเก็บของของคนตายเข้ามาไว้ในบ้านเพราะนั่นมันหมายความว่าคุณได้เชิญวิญญาณของคนที่ตายเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณก็คือขนลุกขึ้นมาว่าเอ้ยเลือดมาได้ยังไงมาจากไหนทั้งนั้นที่ว่าไอ้ศพแรกเนี่ยไม่ได้เลือดไหลแค่เป็นแผลถลอกที่เคยเก็บศพมาว่าถ้าเลือดมันเลอะมันก็จะต้องซึมละลากขึ้นมาก็จะเป็นรอยเลือดลากขึ้นมา